สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูคำอุทานหรือวลีหรือสำนวนที่เรานำมาใช้ได้เมื่อต้องการแสดงความรู้สึกตื่นเต้นในเชิงที่ดีหรืออยากจะแสดงความกระตือรือร้นต่องานที่เราทำในภาษาอังกฤษที่เราพูดกันนั้นนะครับผมสังเกตว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีสีสันในการแสดงความรู้สึกทางด้านนี้คือภาษาอังกฤษจะมีคำศัพท์มากมายที่ใช้ในการแสดงความตื่นเต้นกระตือรือร้นครับตัวอย่างเช่น wow w-o-w wow คำนี้ชาวต่างประเทศมักจะใช้เมื่อตกใจในทางที่ดีนะครับหรือประทับใจอย่างมากจะยกตัวอย่างนะครับ This is the tallest building in the country จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ This is the tallest building in the country หมายถึงนี่คือตึกที่สูงสุดในประเทศนี้ tallest tallest มาจากคำว่า tall t a double l หมายถึงสูงเติม est เข้าไปข้างท้ายหมายถึงสูงที่สุด tallest และ building building หมายถึงอาคารหรือตึกนั่นเอง This is the tallest building in the country เราอาจจะพูดแสดงความตื่นเต้นสั้นๆว่า wow อีกครั้งหนึ่งนะครับ wow ซึ่งแสดงว่าคุณประทับใจเป็นอย่างมากอีกคำหนึ่งนะครับซึ่งให้ความหมายทำนองเดียวกันคือ G-O-S-H ออกเสียงว่า Gosh นะครับเสียงสุดท้ายคือ S-H นะครับ Shh Gosh อย่างเช่น Gosh this factory is big อีกครั้งหนึ่งนะครับ Gosh this factory is bigหมายถึงโอ้โหโรงงานนี้ใหญ่โตจังเลย Gosh this factory is big คำว่า factory แปลว่าอะไรครับใช่แล้วหมายถึงโรงงาน factory และ big ก็คือใหญ่นั่นเอง Gosh this factory is big ท่านผู้ชมครับชาวต่างประเทศบางคนจะใช้ goodness แทน G double O DNESS goodness ซึ่งปกติแล้วให้ความหมายว่าความดีแต่สามารถใช้เป็นคำอุทานนะครับแสดงถึงความตื่นเต้นความประทับใจทั้ง3คำนะครับซึ่งเราพูดถึงไปแล้วนะครับคือ wow gosh และ goodness กรุณาพูดตามผมอีกครั้งหนึ่งนะครับ wow goshและ goodness มีความหมายเดียวกันนะครับคือเป็นการแสดงความรู้สึกตื่นเต้นประทับใจอะไรบางอย่างนะครับนอกจากนั้นบางคนอาจจะพูดเป็นประโยคสั้นๆเช่น that's great that's great นั่นเยี่ยมไปเลย great g r e a t หมายถึงยิ่งใหญ่ greatหรือท่านผู้ชมที่รู้คำศัพท์มากๆนะครับอาจจะใช้ประโยคใดประโยคหนึ่งต่อไปนี้ครับ That's incredible That's incredible หมายถึงนั่นไม่น่าเชื่อคำว่า incredible หมายถึงไม่น่าเชื่อหรือ That's wonderful That's wonderfulนั่นดีมากคำว่า wonderful ก็คือยอดเยี่ยมวิเศษ that's amazing that's amazing คือนั่นน่าพิศวง amazing หมายถึงแปลกนะครับหรือพิศวงและ that's good คือนั่นดีจริงๆสุดท้ายนี้นะครับผมขอแนะนำให้ท่านผู้ชมหลีกเลี่ยงประโยคอุทานว่า Oh my God ซึ่งคนไทยนิยมใช้แต่ไม่น่าพูดกับคนตะวันตกนะครับหรือชาวต่างประเทศเพราะเป็นคำอุทานที่ใช้ชื่อของพระเจ้าในเชิงไม่ดีชาวต่างประเทศบางคนนะครับ
ที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างเคร่งครัดไม่พอใจนะครับถ้าคุณอุทาน Oh my God ต่อหน้าเขาก็เขาอาจจะรู้สึกไม่ดีเอาเป็นว่า Wow หรือ Gosh หรือ Goodness ปลอดภัยกว่าสวัสดีครับ